เนี่ยครับดังนั้นครับจุดเริ่มต้นเลยก่อนจะไปถึงการยอมรับแล้วก็หายเศร้าหายรู้สึกแย่เนี่ยเริ่มจากยอมรับความรู้สึกเหล่านี้ก่อนว่าในฐานะมนุษย์เราย่อมมีความเศร้าอ,อกหักความเจ็บปวดได้เป็นปกติและในบางครั้งมันมีเหตุที่คู่ควรที่เราจะเศร้าจริงๆออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหวัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟัง ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้ท่านั่งกันอยู่2คนแน่นอนว่าต้องมาในช่วงเวลาของพูดคุยอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวขอแนะนําตัวพี่หมอาวอบอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือนายแพทย์นัทชัยลําเพยค่ะซึ่งเป็นจิตแพทย์ใช่ไหมคะแต่ว่าณที่นี้เดี๋ยวเจนเรียกสั้นๆว่าพี่หมอาวอบละกันสวัสดีค่ะพี่หมอาวอบสวัสดีครับทั้งเจนวันนี้เจนจะมาชวนคุยเรื่องของการขาจัดความเศร้าค่ะไม่ว่าจะเป็นผิดหวังอ,อกหักเสียใจร้องไหห้้้โดยปกกกติแลวอถาสมั ใจร้องไห้เจนจะไปปรึกษาเพื่อนอ mm hmm. แต่วันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาจิตแพทย์ดูบ้างดีกว่าค่ะพี่หมอบอกจะได้มุมมองที่แบบเคยเผื่อไปปรับใช้ได้อย่างคําถามแรกเลยค่ะเราต้องขอเข้าใจกันก่อนว่าเอ๊ะไอ้ความเศร้าความผิดหวงังเสียใจยอกหักเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติไหมคะ ก็ต้องบอกว่า3คมคเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของมนุษย์ขึ้นชื่อว่าอารมณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติที่เราไม่อยากให้มันเกิดบ่อยเกินไปเพราะว่าเกิดบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมะคะเพราะว่าไอ้พวกเศร้าผิดหวังอกหักเนี่ยมันก็รู้สึกเป็นอารมณ์ที่เนกาทีฟทางนั้นเลยมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ะะแล้วมันมีช่วงระยะเวลาจํากัดไหมคะพี่หมอว่าเช่นแบบอกหักเนี่ สมมตินะคะเออเสียใจไม่ควรจะเกิน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีระยะเวลาจํากัดที่ชัดเจนแรอกครับเพราะว่ามนมุษย์เราเนี่ยเนาะมันแล้วแต่ว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องราวนั้นแค่ไหนที่ทําให้เราเศร้าหรือเสียใจหรืออกหักถ้าเราให้คุณค่ามากก็อาจจะอยู่ยาวหรือบางทีให้คุณค่ามากแต่ว่าเรามีปัใจจัยในการทําให้ตัวเอง move on ได้เร็วก็อาจจะสั้นลง ดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างครับก็ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าจุดสําคัญที่อยากให้สังเกตมากกว่าระยะเวลาเนี่ยคือฟังก์ชันถ้าหากว่าเรามีอาการพวกเนี้ครับแล้วมันมากจนกระทั่งฟังก์ชันเราดรอปมากๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการทํางานความสามารถในการเข้าสังคมการดูแลตัวเองเนี่ยมันดรอปมากๆจนเริ่มไม่โอเคละอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นจุดสังเกตว่าเราควรจะหาใครสักคนมาช่วยเรา ซึ่งก็สามารถเลือกได้เลยตามความต้องการความรู้สึกของตัวเองใช่ครับงั้นขอถามพี่หมอเป็นคำถามหนึ่งค่ะปกติถ้าเราไปหาพี่หมอเราอาจจะเป็นซึมเศร้าเนอะอาจจะเป็นโรคดิสออเดอร์ต่างๆแต่ถ้าเป็นพวกเ,เสียใจยอกหักผิดหวังเนี่ยค่ะเข้าไปปรึกษาพี่หมอได้ใช่ไหมคะแล้วพี่หมอมีคนเข้ามาปรึกษาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยบ่อยไหมคะ ก็เยอะเยอะมากนะครับคนมาปรึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยเยอะมากเลยโดยที่ไม่จะรับการวินิจฉัยเป็นโรคทางจิตเวชใดๆด้วยนะครับหลายคนเนี่ยก็ไม่ต้องกินยาอะไรเลยด้วยเพียงแต่ว่ามานั่งคุยกันนะครับบางคนก็จะมานั่งคุยกันแบบชั่วโมงหนึ่งติดต่อกันสัก 2- องสาสัปดาห์บางคนก็มาทุกเดือนจนดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วพี่หมอบอกเป็นการให้คาปรึกษาเฉยๆเหรอคะหรือว่าแบบก็ค่อยๆแบบคุย แนะนำกันไปมันเป็นการคุยในลักษณะไหนคะถ้าเป็นแค่ความรู้สึกแบบผิดหวังอกหักเสียใจอะค่ะจริงๆมีตั้งแต่ระดับซิมเปิลสุดเลย<ะ>คือแค่ซัพ<ะ>พอร์ตจิตใจเพราะบางทีเนี่ยนะครับอาการที่ไปคุยกับเพื่อนเนี่ยก็ได้การซัพพอร์ตจิตใจจากเพื่อนที่เป็นห่วงเรา mm hmm. แต่การมาคุยกับแพทย์เนี่ยก็จะได้รับการซัพพอร์ตจิตใจจากคนที่ไม่รู้จักเราเป็นส่วนตัวเป็นกลางเป็นกระจกที่ใสที่พร้อมจะซัพพอร์ตจิตใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีเรื่อง อคติหรือเรื่องความอ,อ,อะไรส่วนตัวกันเลยอันนี้คือสิมเพิลที่สุดเลยคือการซัพพอ,อร์ตจิตใจ,จนะครับแล้วถ้าเกิดบางคนเนี่ยก็จะไปลึกซึ้งกว่านั้นอีกคือไปพากันวางแผนแก้ปัญหา<อ>เพราะว่า<อ>บางทีคุยกับเพื่อนเราก็จะได้แก้ปัญหาแบบเพื่อนคุยกับแม่ก็จะได้แนวแม่แต่คุยกับแพทย์เนี่ยก็จะได้แนวที่เป็นกลางครับเราเป็นกลางแล้วเรามานั่งวางแผนกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างเนี้ยยังไงดีแต่ให้คุณไปเลือกเองนะแต่ถ้าแอกวานขึ้นไปอีกครับมากกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยคือการทําความเข้าใจปัญหานั้นเนี่ย ถึงเศร้าทําไมคุณถึงเศร้าเรื่องนี้นานามันมีความหมายซึ้งในใจคุณยังไงพาแต่ละคนที่มาปรึกษาค,ครับเข้าไปทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็อาจจะถึงขั้นพาไปทาจิตบําบัดคือบําบัดเหตุที่แท้จริงที่มันติดอยู่ในใจไม่ว่าเรื่องเนี้มันจะมาจากความต้องการสนลึกอะไรบาดแผลในวัยเด็กหรือไปเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์อะไรที่มันลึกซึ้งมากๆไงครับการทําบําบัดก็จ,จะช่วยปลดล็อกได้ครับอืมคือบางทีเราอาจจะแค่ผิดหวังเพราะว่า แฟนใส่ใจฉันไม่ไดีเท่าที่ควรแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีความต้องการอะไรลึกๆที่มันซ่อนอยู่ในใจเราแล้วถ้ามันเป็นมานานและแบบพยายามที่จะดูแลตัวเองให้หายพยายามที่จะไม่น้อยใจก็ไม่หายสักทีการเข้าไปคุยเพื่อเหมือนหาสิ่งที่ความต้องการจริงๆของเราก็จะช่วย ช่วยช่วยได้ครับอย่างมาแก้ที่น้องเจนอย่างตัวอย่างเนี่ยบางทีเราแค่เสียใจที่แฟนไม่ใส่ใจสักทีหนึ่งแต่สำหรับบางคนนะครับมันอาจจะมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเช่นตั้งแต่เด็กจนโตคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เคยใส่ใจเลยแล้วแฟนก็มาทําแบบเดียวกันอีกมันคือเจ็บเรื่องเนี้ยซ้าซ้อนตั้แต่เด็กจนโตมันเลยมีความหมายมากต้องมาปลิดล็อกกันอ,อะไรแบบเนี้ยครับเราให้คุณค่ากับสิ่งสิ่งหนึ่งมากใช่ไหมคะใช่ครับพี่หมอวอกครับมันจะมีคําพูดหนึ่งด้วยว่าการเจ็บปวดทาง มันไม่ต่างจากการเจ็บปวดทางใจเลยพี่บอกว่าวาจริงไหคะแบบเช่นเจนอกหักมันเจ็บมากจริงๆนะมันไม่ใช่แค่เหมือนเจ็บทางความรู้สึกอะมันเหมือนแบบเจ็บจริงๆเจ็บสุดๆไปเลยะะอ่ะค่ะบอกว่าเจ็บทางกายเจ็บทางใจไม่ต่างกันเนี่ยจะบอกว่า จริงก็พูดได้ไม่เต็มปากร้อยเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ใช่นะครับเพราะมันก็มีความจริงอยู่อันดับแรกเลยเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันลิงก์กันอย่างแยกไม่ออกเขาว่ากันตามวิทยาศาสตร์กายกับใจเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยระบบหลายระบบมากครับเช่นสมองอ่ะสมองสั่งการร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ให้เป็นนั้นเป็นนี่ได้และสมองเก็บความรู้สึกและอารมณ์ในเมื่อมันเกิดขึ้นในสมองเหมือนกันมันย่อมลิงก์กันได้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนต่างๆค,ครับเช่นความเครียดความรู้สึกแย่เนี่ยทำให้เกิดการหลั่งสารที่ชื่่่่่่อออออวาคครตติซซซลึงงเีก็สผะบบ ในร่างกายได้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยกายกับใจเนี่ยแยกกันไม่ขาดยกตัวอย่างง่ายๆครับเครียดแล้วปวดท้องเป็นโรคก,กระเพาะเจนเคยเป็นค่ะแล้วแบบเครียดลงกระเพาะปวดท้องแล้วเหมือนบางทีเครียดมากจะแบบจะขึ้นไส้ด้วยอ่ะใช่ครับอันนี้มันก็เป็นของจริงที่การเชื่อมโยงกันของร่างกายซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนของร่างกายครับหรือแม้กระทั่งคนอกหกักจะรู้สึกมีความเจ็บปวด ในหัวใจซึ่งความเจ็บปวดนั่นนะครับก็มีการศึกษาวิจัยมาว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆนะ,ะ,ะแล้วมันก็เคยมีคนไปทําวิจัยเนี่ยศึกษาในสมองเนี่ยพบว่าแอคทิวิตี้การทํางานในสมองบ,บางอย่างของคนที่เจ็บปวดทางจิตใจเนี่ยบางครั้งก็มีความเชื่อมโยงกับการเจ็บปวดทางร่างกายด้วยครับไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมแบบบางที อกหักหรือโกรธมากๆอะ่ะมันจะเจ็บแ๊บที่หัวใจอ่ะมันจะแบบเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้โอเคมันเป็นเป็นความรู้สึกที่ทนได้แหละแต่มันจะมีความแ๊บๆสักนิดหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยเปหรือเปล่าหรือเจนคิดไปเองก็ไม่รู้นะคะก็เท่าที่มีคนมาปรึกษาเนี่ยแล้วก็จากงานศึกษาวิจัยค้นคว้าเนี่ยมีคนเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเป็นอันนี้เป็นของจริงเลยนะครับที่ว่าเอ๊ะทำไมความเศร้าวความเสียใจเป็นความรู้สึกแต่ทำไมมันมาจี๊ดจี๊ดแๆอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันคือการเชื่อมโยงระหว่าางกกยับใจ หาคำตอบให้ตัวเองได้แล้วนะคะแล้วทีนี้ถ้าโอเครู้สึกไม่ว่าจะเป็นเสียใจเศร้าอกหักสาับนี้ค่ะมารวมกันมันจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองได้ยังไงให้มันแบบค่อยๆที่จะความรู้สึกเบาลงอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าโดยธรรมชาติของมันมะนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เราจะต้องมีความรู้สึกไม่โอเคถ้า <Hi. S 2> เป็นมโดยเฉพาะความสูญเสียเลย <Ha. S 2> นะครับมันจะเกิดขึ้นตั้งต้นด้วยความรู้สึกไม่โอเคไม่อยากจะยอมรับความจริงแล้วมันจะมีเส้นทางที่เดินไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไม่ยอมรับความจริงพยายามดิ้นรนต่อรองให้มันไม่เป็นอย่างนั้นรู้สึกกลัวเท่นเป็นอย่างนั้นหรืออะไรก็ตามจะมีเส้นทางเดินไปเรื่อยแต่สุดท้ายมนุษย์เราจบที่การยอมรับอันนี้คือพื้นฐานอยู่แล้วเราเนี่ยมีการยอมรับ อยยู่่ททีปลาางดังนั้นนะครับสุดท้ายในยการยอมรับอิูที่ปลายทางอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าเราจะทํายังไงให้เราเดินจากจุดเริ่มต้น <c oughs> ไปสู่ปลาย <c oughs> ทางนั้นนะ่ะ <c oughs> ให้เร็วนะครับอันดับแรกเลยก่อนที่จะไปพู้ถึงการไปถึงปลายทางเ <c oughs> นะี่ยยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นให้ได้ก่อนว่าเรากำลังรู้สึกอย่าง,งานั้นจริงๆเอ่อผมยกตัวอย่างนะครับหลายๆคนที่ไม่ยอมรับความรู้สึกนี้เนี่ยมันนํามาซึ่งความถูกซ้ำทุกซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างน้องเจนอย่างเงี้ยเป็นคนเก่งมากเลยวันหนึ่งถ้าน้องเจนไปเจอเรื่องร้ายแล้วน้องเจนเศร้าขึ้นมา น้องจจนเห็นตัวเองเศร้าดาวทํางานไม่ได้น้องจจนอาจจะรู้สึกโกรธตัวเองว่าทําไมฉันเป็นอย่างนี้ออไม่ชอบตัวเองอนี่เลยทุกซ้ําและทุกสอนทุกจากเศร้าแล้วมาทุกจากที่โกรธตัวเองอีกหรืออย่างบางคนเนี่ยครับอยากให้ตัวเองหายไวๆก็ไปกดดันตัวเองเร่เองให้ตัวเองว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายก็เป็นความกดดันแล้วพอไม่หายสักทีก็เศร้าที่ตัวเองไม่หาย กลายเป็นเศร้า,าซ้ำเศร้าสอนอน,นี่ครับยังั้นะครับจุดเริ่มต้นเลยก่อนจะไปถึงการยอมรับแล้วก็หายเศร้าหายรู้สึกแย่เยเริ่มจากยอมรับความรู้สึกเหล่านี้ก่อนว่าในฐานะมนุษย์เราย่อมมีความเศร้าอ,อกหักความเจ็บปวดได้เป็นปกติและในบางครั้งมันมีเหตุที่คู่ควรที่เราจะเศร้าจริงๆอ,อแล้วพอเรายอมรับตรงเนี้อย่างน้อยเราทําให้ความเศร้าความทุกข์ของเราเนี่ยเหลือชั้นเดียวพอ,อค,คือ<ต>ทุกข์กับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องทุกข์จากความรู้สึกต่อความทุกข์นี้ เออค่ะพี่หมอวบอืมค่ะนี่นะครับปลดล็อกไปแล้วหนึ่งชั <Okay. S 1> ้นโอเคแต่ทีนี้ถ้าอยากจะไปต่อก็มาถามใจตัวเองครับว่าทําไมเราถึงทุกข์อ,อย่างเช่นเอาอกหักนะค่ะผู้ชายคนนี้ทิ้งเราไปอันดับแรกเลยเสียแฟนไปเสียคนรักไปยังไงก็ต้องเศร้าอันนี้ธรรมชาติเสียใจแน่นอนอแต่ครั้นี้เราลองดูสิว่าความหมายที่เราให้เนี่ยมีอะไรอีกเวลาเราอกหักเราเสียคนนี้ไปเราเศร้ามากเราถามใจตัวเองดูครับว่าจริงๆแล้วเ,เ,เราต้องการอะไรแน่นอนคําตอบอาจจะเป็น อยากได้เขากลับมาอ่าน,นี่คือซิมเพิลที่สุดอยู่ชั้นนอกที่สุดของหัวใจเลยมันตะโกนมาชัดๆเลยว่าอยากได้เขากลับมาแล้วลึกซึ้งกันนั้นละ่ะทาไมถึงอยากได้เขากลับมาบางคนเริ่มให้ความหมายไม่เหมือนกันครับบางคนบอกว่าอยากได้เขากลับมาเพราะเมื่อเขาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่า huh. บางคนอยากได้เขากลับมาเพราะว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวแค่นี้ความหมายไม่เหมือนกันและทางออกที่แท้จริงก็จะไม่เหมือนกันเช่นถ้าคนที่บอกว่าไม่อยากรู้สึกตัวคนเดียว ออกไปแฮงเอากับเพื่อนอาจจะฟูลฟิลตรงนี้ได้วิธีแก้ปัญหาเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าหากว่าคนที่บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้ถามติงต่อยนิดครับแล้วคุณจะรู้สึกมีค่าด้วยวิธีไหนบ้างหรือต้องพอเขาเท่านั้นใช่ไหมเราจะรู้สึกมีค่าได้ถ้าคําตอบออกมาเป็นอย่างอื่นนั่นแหละครับทางออกที่จะคุณจะฟูลฟิลให้หัวใจของตัวเองได้ดังนั้นนะครับไม่มีคําตอบตายตัวแต่จงฟังเสียงของหัวใจตัวเองให้ชัดที่สุดแล้วจะรู้ว่าจะ่าบมันไปยังไงครับ อ่สเตปที่สองก็คือตัวเองต้องการอะไรใช่ไหมคะใช่ครับแล้วสเตปที่สามมีไหมคะพี่หมอหรือว่าแค่นี้มันจะเ็จแค่นี้ก็ไปไกลมากแล้วครับถ้าเราสามารถฟังจนได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองจริงต้องวงเล็บด้วยนะว่าฟังเราได้ยินจริงๆฟังให้ได้ยินจริงๆนะเพราะเวลาหัวใจตะโกนนะครับเขาจะตะโกนออกมาแค่สิ่งที่เราอยากได้แบบผิวเผินข้างนอกไงอยากให้เขากลับมาอยากให้สิ่งนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอยากให้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันจะอยู่ข้างนอกหมดแต่ถ้าเราฟังจนได้ยินข้างในที่ลึกที่สุด นั่นแหละครับทางออกมันจะมาเองแล้วเราจะได้คําตอบว่าเราจะไปอยู่ในจุดที่เรายอมรับและคลี่คลายทุกอย่างได้ยังไงครับพี่อมอต่อฟังมาตรงนี้เจนแอบรู้สึกว่ามันต้องใช้พลังมากเลยในการที่จะยอมรับว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆสมมติเมื่อกี้พี่หมอบอกว่ายกตัวอย่างว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าถ้าขาดเขาไปบางคนอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ว่าฉันรู้สึกว่าฉันมีค่านะมันไม่ใช่หรอกที่แบบเขาจากไปแล้วฉันจะไม่มีค่าแต่จริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าจริง พี่หมอบอกเข้าใจที่เจนสื่อสารใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าเวลาเราจะยอมรับข้อด้อยของตัวเองอะแล้วมองเห็นข้อด้อยของตัวเองอะมันค่อนข้างที่จะยากอเหมือนกับการยอมรับความรู้สึกเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้เนี่ยตอนขั้นความรู้สึกเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ต้องไปพยายามฝืนบอกให้มันหายเศร้าหายจิตเร็วๆเพราะบางทีเราฝืนเกินไปเนี่ยเราจะได้ถูกซ้ำถูกซ้อนใช่ไหมครับอันนี้เช่นเดียวกันครับบางครั้งเราแค่ฟังและได้ยินแหละว่าเรากำลังรู้สึกไม่มีค่าเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งสั่งตัวเองว่าแกต้องรู้สึกมีค่านะยอมรับสิยอมรับสิ แบบนั้นจะกลายเป็นทุกซ้ำทุกซ้อนอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ใช่ค่ะ,ะดังนั้นเราแค่ฟังให้ได้ยินเขาก่อนครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับถ้าเกิดว,ว่าผมนั่งตรงนี้แล้วผม<ะ>ให้หัวใจของผมเนี่ยออกมานั่งเป็นคนข้างๆกันเนี่ยแล้วหัวใจของผมกําลังบอกผมว่าเธอ,อฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าสิ่งที่เราควรจะตอบหัวใจตัวเองไม่ใช่แกก็ต้องรู้สึกมีค่าสิม,ม,มันใจร้ายกับตัวเองมากมเราอาจจะแค่บอกว่าอืมเข้าใจแล้วว่ารู้สึกอย่างนั้นไปไหม,มให้ดูแลไหมอยากให้ดูแลยังไง S <S นี่แหละ,ระรครับคือคําตอบคือการที่เราไม่ต้องไปฝืนเขาฟังให้ได้ยินเสร็จปุ๊บเข้าใจเขาและหาทางดูแลเขาและดูแลถึงจุดหนึ่งสมมตินั่งหัวใจผมที่นั่งตรงนี้นะแต่รับการปลอบใจถึงจุดหนึ่งถ้าเขาอยากจะรู้สึกไม่มีค่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เราก็ปลอบเขาไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งครับถ้าเขาได้พลังมากพอพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์เราย่อมไม่อยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจริงไหมจริงคะ่ะถ้าน้องเจนเป็นตัวแทนของหัวใจของผมที่นั่งอยู่ข้างๆจะอยากนั่งรู<ๆ>้สึกมีค่าไปเรื่อยๆรื่อยไหมไม่ครับปลอบใจ ใช่ใชเหมือนแบบพอเราให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยๆมันจะมีวันหนึ่งที่แบบเรารสึกว่าเฮ้ยมันต้องฮึดขึ้นมาแล้วอะไม่รู้เปรียบเทียบได้กับประโยคหนึ่งหรือเปล่าว่าถ้าเรารู้สึกอะไรเออปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกไปให้สุดเลยแล้ววันหนึ่งมันจะ มันจะดีดตัวขึ้นมาเองมันอาจจะคล้ายๆกันอ่ะคือฟังแล้วนึกนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงประโยคนั้นนะคะพี่หมอคล้ายๆกันครับปล่อยให้เขาไปให้สุดแต่ตามดูแลเขานะอ่าถ้าเขาอยากจะดิ่งลงไปให้สุดลงไปอยู่กับพื้นเลยลงไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ค่อยๆจับมือเขาค่อยๆดึงเขามาถ้าเขาจะดิ่งจนเป็นอันตรายก็คอยดูแลเฉยๆ ไว้พัพพรอตเฉยๆเดี๋ยวเขาฟื้นครับแต่ถ้าเขาไม่ฟื้นผ่านไปนานๆฟังก์ชันเสียไปหมดเลยไม่ฟื้นเลยอันนี้อาจจะข้ามไปอยู่ในจุดที่สงสัยโรคทางจิตเวทก็<อ>ปรึกษาจิตแพทย์เท่านั้นเองครับฟังเรามันแค่เท่านั้นเองแต,แต่ว่าในทุกโปรเซสคือเราต้องฟังตัวเอง้จริงๆแล้วอยู่ปลอบปรรมลมตัวเองให้ได้จริงๆด้วยใช่ครับ<ม>ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เวลาที่มีคนมาปรึกษาผม โดยที่อาจจะไม่ต้องเป็นโรคก็ได้แล้วคนที่ผมกรณีที่ไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแต่ลงลึกผมก็พาเข้าไปทําอย่างนี้แหละครับแล้วก็ให้เข้าใจว่าในส่วนลึกต้องการอะไรพอเขาถึงจริงๆทางออกจะมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับจริงๆเจนแอบตั้งคําถามมาด้วยว่าขอขั้นตอนการขจัดมันออกไปแต่ว่าเหมือนที่พี่หมอวอพูดมเมื่อกี้มันคือขั้นตอนการขจัดการกำจัดไอความรู้สึกนี้ออกไปแล้วแหละม,ม,มันคือการยอมรับอ่ะพี่หมอวอคะแต่เจนยังไม่หายสงสัยเมื่อกี้เจนแอบเกินไปแล้วนิดนึงแหละแต่ว่า มันมันไม่ได้ง่ายสําหรับทุกคนเราจะทํายังไงให้เรายอมรับความรู้สึกไม่มีค่าของตัวเองได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยากอะยกตัวอย่างเจนสมมุติว่าเจนรู้สึกว่าไม่ฉันรู้สึกมีค่าฉันบอกตัวเองแบบนี้แต่จริงๆแล้วข้างในใจความรู้สึกของตัวเองเจนจริง,รงๆก็คือรู้สึกว่า ไม่ฉันไม้มีคุณค่าเราจะยอมรับมันได้เราเราจะมองเห็นมันจริง,รงๆได้ยังไงรคะรพี่หมอในบางครั้งเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมที่จะลงไปลึกขนาดนั้น <c oughs> ในเมื่อเรายังไม่พร้อมที่จะไปรู้สึกอย่างนั้นหรือณนะวันนี้เรายังรู้สึกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปัญหาฉันรู้สึกมีค่านะสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปพยายามทาให้มันเป็นปัญหาอ <c oughs> แม้ความ <c oughs> จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะกำลังรู้สึกไร้ค่าอยู่แต่เราไม่อยากจะเชื่ออย่างนั้นเราขอเชื่อว่าฉันมีค่างั้นเชื่ออย่างนั้นไปก่อนก็ได้ ไม่ต้องไปพยายามจะียดปัญหาให้ตัวเองอ่าโอเคค่ะเรากลับมาดูแลที่ชั้นตื้นกว่านั้นไม่ว่าคุณจะมีค่าไม่มีค่าความจริงคืออะไรไม่รู้แหละแต่ความเศร้าเป็นของจริงใช่ไหมนั้นถอยกลับมาดูแลระดับที่สูงขึ้นค,คือความเศร้าความเจ็บปวดถ้านั้นเป็นของจริงที่เรายอมรับว่ามีจริงก็ดูแลอันนั้นก่อนอแล้วถ้าวันหนึง่งมันจะลงไปลึกซึ้งขึ้นแล้วไปเจอในส่วนที่ลึกกว่าว่าอะไรเป็นตัวที่ลึกกว่าแล้วซ่อนอยู่และเป็นปัญหาที่เรายอมรับก็ค่อย ไปดูแลตรงนั้นครับค่อยๆอ,อนุญาตตัวเองให้ดูแลตัวเองไปทีละขั้นทีละขั้นในขั้นที่ลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับบางครั้งบางคนไม่จําเป็นต้องลงไปถึงขั้นที่รู้สึกว่าตัวเองต้องการอะไรก็ได้แต่สามารถดูแลในขั้นอารมณ์ว่าฉันเศร้านะฉันดีใจนะฉันเสียใจนะฉันเจ็บปวดอยู่นะดูแลแค่ขั้นนี้เนี่ยก็เพียงพอที่ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเพราะสุดท้ายครับเราไม่ต้องบรรลุทุกอย่าง เราดูแลขั้นนี้ปรากฏดูแลขั้นนี้จนกระทั่งมีพลังใจมากพอเดี๋ยวพลังใจเนี่ยมันลงไปเยียวยาขั้นลึกซึ้งเองอต่อให้ความวเป็นจริงแล้วค,คนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าแต่ไม่อยากจะยอมรับความจริงแต่บางคนครับเขาก็ไม่ไปแก้ตรงนี้เลยแก้ที่พลังใจจากความรู้สึกเศร้าเสียใจพอมีความสุขปุ๊บเขาบอกว่าเขามีค่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกฉันมีค่ามากขึ้นอ นะครับจริงๆเราไม่จาเป็นต้องไปแก้ความรู้สึกที่เป็นลบอะไรเลย<ม>เราก็เติมเติมไปแค่คุณเชื่อว่าคุณมีค่าอยู่แล้วกันเชื่อต่อไปมไม่ต้องไปเปลี่ยนว่าโอ้โคุณรู้สึกว่าไร้ค่าแต่คุณไม่อยากยอมรับไม่ต้องไปเปลี่ยนครับเชื่อเหมือนเดิมไปมแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองดีพอคุณจะรู้สึกมีค่ามากขึ้นไปอีกเท่านั้นเองครับเหมือนแบบอกหักก็ยอมรับว่าตัวเองอกหักไม่ต้องยอมรับว่าไม่ฉันไม่อกหักฉันเลิกกับเขาได้สบายสบาย อะไรเง um, ี้ยเออมันยอมรับไปก็คือยอมรับในจุดที่ตเองอยากจะยอมรับตรงไหนไม่อยากจะยอมรับก็ไม่ต้องฝืนครับแล้วก็ดูแลในส่วนที่เรารู้สึกต้องดูแลเดี๋ยวมันลิงค์หากันหมดเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นใน สมองก้อนเดียวกันกายกับใจยังลิงก์กันได้นับภาษาอะไรกับใจกับใจได้กันมันจะลิงก์กันไม่ได้จริงไหมครับจริงด้วยค่ะพี่หมอว่าโอเคไม่สรับอพพโซดีได้แบบวิธีการ how to ในการกลับไปพูดคุยไปดูแลความรู้สึกไม่ว่าจะเสียใจเศร้าหรืออกหักไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังเลยเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณพี่หมอว่ามากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอพพโสด์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android